สวััดีครบท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Wealth Insight Podcast ของทาง SCB Chief Investment Office นะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบของเดือนมกราคมปี2023 นะครับก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนด้วยเลยแล้วกันซึ่งในพอดแคส์รอบนี้นะครับเราก็จะสรุปประเด็นสำ,สำคัญจากรายงานของเราที่เรียกว่า Economics and Portfolio Strategy นะครับซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกไปกับทางลูกค้าของ SCB รประเด็นหลักๆของเดือนนี้เลยก็คือเรื่องของการที่จีนเนี่ยนะครับเปิดเมืองเปิดประเทศเร็วกว่าที่มีการคาดไว้นะครับ <Biraz S 1> ทั้งในแง่ของที่เราคาดไว้หรือว่าของตลาดคาดไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าประเด็นของการเปิดเมืองในจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่มาเร็วกว่าคาดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังจะเริ่มเข้ามาก็คือการที่เฟดเนี่ยเตรียมขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ในในยะของการลงทุนเนี่ยนะครับจาก2ประเด็นหลักๆอันเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่าตัวของภาพเศรษฐกิจเนี่ยถ้าสรุปเป็นประเด็น,นสำคัญ นะครับอัปเดตจากช่วงที่เราพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วง2023นะครับที่ออกฟรีพอร์ตกันไปตั้งแต่ตอนต้นเดือนธันวาคมเนี่ยผ่านมานะครับประมาณสักหเดือนครึ่งเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่มีนัยสำคัญต่อ ทั้งภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็คือเรื่องของการเปิดเมือ,องเปิดประเทศที่เร็วกว่าค่ายของจีนที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่านอกจากมันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจจีนเองแล้วเนี่ยมันยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าการลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจีนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มี exposure ชอเยอะๆเนี่ยอย่างฮ่องกงยุโรปเกาหลีใต้นะครับในอาเซียนก็จะมีไทยอินโดนีเซียนะครับ ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับก็น่าจะอันนี้ส่งตามไปด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่ทําให้เรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ทุกคนค่อนข้างกังวลกันในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่ามีําวาเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยออกมาค่อนข้างมากเนี่ยพอจีนเปิดเมืองเปิดประเทศมาเนี่ยจริงๆเป็นตัวช่วยทําให้ความเสี่ยงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกเนี่ยลดลงพอสมควรนะครับแต่ว่าในแต่ละประเทศจะเป็นยังไงเนี๋ยเราคงต้องมาตามกัน นอกจากเรื่องก,การเปิดเมืองที่เร็วกว่าคาดของจีนเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดให้ความสําคัญมากๆก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่เริ่มมีสัญญาณว่ามันชะลอลงแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยน่าจะยังดาเนินต่อไปนะครับแต่พอบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเริ่มมีสัญญาณชะลอลงนะครับมันก็ทําให้การขยับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่เริ่มช้าลงละ อย่างเช่นกรณีของเฟดเนี่ยนะครับสิ่งที่ SBCO เราประเมินก็คือว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยจากปีที่แล้วที่ขึ้นั้งละ75 basis point ล่าสุด50 basis point เนี่ยน่าจะกลับลงสู่ระดับ25 basis point ซึ่งในช่วงปกติเนี่ยเวลาที่มีการทำนโยบายดอกเบีย้ยเวลามีการปรับดอกเบีย้ยเนี่ยธนาคารกลางก็จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปตัวเลขก็จะทำทีละ25 basis point นะครับในปีนี้เราเชื่อว่าจะกลับมาในลักษณะแบบนั้น เพียงแต่ว่ามันจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถึงแม้จะชะลอลงแต่มันสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ธนาคารกลางต้องการนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเรายังมาะอีก3ครั้งนะครับในการประชุมของเฟดเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็พฤษภาคมกรอบบนของดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดก็จะไปค้าอยู่ที่5 2 5จาคำถามต่อไปก็คือจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่า บางสำนักในตลาดก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วงครึ่งหลังของปี2023เนี่ยจะมีการลงดอกเบีย้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ SBC c c o อาจจะมองอีกด้านหนึ่งเราคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยไม่น่าจะลงการลงดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นเรื่องของปี2024ไม่ใช่2023ปัจจัยหลักๆก,ก็คือเราเชื่อว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เป็นความเสี่ยงใหญ่ในปีนี้อยู่เนี่ยในสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเบาๆเป็น mild recession นะครับเพราะนั้นความจําเป็นขณะที่จะให้เฟดต้องลงดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเรื่องของลงดอกเบี้ยน่าจะเป็นเรื่องของปี2024ในยะ2ประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องของการเปิดเมืองที่เร็วกว่าคาดเปิดประเทศเร็วกว่าคาดของจีนบวกกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงของเฟดเนี่ย หลักๆเนี่ยนอกจากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่พึ่งพาจีนตรงนี้มันก็จะวิ่งมาที่เรื่องของค่าเงินด้วยซึ่งถ้ามองค่าเงินบาทของเราตอนนี้ต้องเรียกว่าแข่งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็แรงกดดันเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วอ่ะนะครับว่าเรามองว่าเรื่องของดอลลาร์เนี่ยน่าจะเริ่มชะลอลงนะครับคือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็ลงมาค่อนข้างค่อนข้างเร็วด้วยในช่วงที่ผ่านมานและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวไทยจะทําาาาาให้้้้้้ดดดุนนนนนนบบบััญชีเเเิสะพขขขอองงรรร่ฟืึมไคค็ว เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันด้วยเรื่องการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําให้นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศหรือว่านักธุรกิจที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องจัดการความเสี่ยงประเด็นนี้เพราะว่าบาทแข็งนะครับตอนนี้เราปรับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ณสิ้นปี2023ลงมาจาก34ถึง35เนี่ยเป็น33ถึง34อันนี้ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจหลักๆที่อัปเดตขึ้นมานะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะครับจริงๆภาพกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยปีนี้นะครับก็อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของความกันวนงวลทเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อที่น่าจะชะลอลงปีนี้น่าจะเป็นปีที่เหมาะสําหรับการสะสมพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้คุณภาพสูงนะครับที่จะสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงินหรือว่ายิ e ให้กับพอร์ตได้ค่อนข้างดีมุมมองนี้เรายัางเชื่ออย่างนั้นอยู่ นะครับปีนี้เป็นปีที่นักลงทุนที่ชอบลงทุนในพันธบัตรน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตัวของยิวนะครับตัวของผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรตัวคูปองเรทเนี่ยมันมันมันออกมาค่อนข้างดีในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังคงระดับนิวทรัลอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่เราปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหุ้นจีน นะครับในพอหุ้นจีนเอแชร์ที่เน้นการลงทุนในจีนเองเน้นเรื่องของอุปสงค์ในประเทศที่น่าจะฟื้นตัวได้หลังจากที่มีการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยอันนี้เราปรับมุมมองเป็น positive ตัว S อ h แชรเนี่ยเราปรับเป็น slightly positive รจริงๆความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ H-share เนี่ยก็ลดลงไปเยอะแหละนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงที่ยังค้างอยู่ก็คือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นของเรื่องของการกีดกันด้านเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าอาจจะดูเหมือนเงียบๆไปนะครับแต่ถ้ากลับมาเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยให้ H-share เนี่ยเป็น slightly positive นอกจากนั้นก็ยังคงมุมมองเหมือนเดิมสำหรับหุ้นในกลุ่มประเทศอื่นๆเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายว่าเป็นยังไง อ่ะผมไปประเด็นเร็วๆแล้วกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คงเห็นกันนะครว่าปี2022เนี่ยเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็ให้ผลตอบแทนเป็นลบสักส่วนใหญ่ก็จะมีกรณียกเว้นก็คือน้ํามันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าน้ำมันมันจะมันจะสามารถที่จะให้ผลตอบแทนมากที่สุดไปตลอดนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปหลายๆปีเนี่ยสัก10ปีเนี่ย จะเห็นว่ามันไม่มี Asset Class ไหนที่จะ Outperform นะครับหรือว่าให้ผลตอบแทนสูงสุดได้ตลอดนะครับแล้วก็สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความผันผวนที่มากขึ้นนะครับบวกกับไม่ได้มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่ให้เราได้ดีตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มองประเด็นนี้นะครับเราก็คิดว่าการทำ a s s e t a l l o c a t i o n นะครับหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อเป็นการลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระดับที่เรารับความเสี่ยง ได้นะครับเรารู้ว่าเฮ้ยเราจะลงทุนได้นานแค่ไหนเรารู้ว่ารายได้เราตอนนี้อนาคตเป็นยังไงเนี่ยแต่เราก็จัดพอร์ตนะครับให้เหมาะสมกับตามประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับในมุมมองที่ที่เราอยากแนะนำนะครับผมมาประเด็นหลักๆในรายละเอียดที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวการเปิดเมืองเปิดประเทศของจีนเนี่ยนะครับถามว่า GDP จีนเนี่ยเขาจะเริ่มฟื้นทัชชัดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ที่เราดูเนี่ยน่าจะเป็นไตรามาสที่2 นะครับอาจจะเปิดเมืองตั้งแต่ไตรมาสที่1น,นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะอาจจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่ามันดีขึ้นกว่าช่วงที่เขาทำซีโร่โควิดพอล i ีีนะครับแต่ถามว่าการฟื้นตัวจะชัดๆเลยเนี่ยไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่เห็นการฟื้นตัวค่อนข้างชัดนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเงินการคลังหรือว่ากฎระเบียบต่างๆในจีนเนี่ยก็ยังผ่อนคลายอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ ยังเป็นตัวช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนได้อยู่แต่ถามว่าในแง่ของแต่ละเครื่องจักรเนี่ยนะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราคิดว่าตัวไหนฟื้นตัวก่อนเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของภาคการบริโภคในประเทศนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่เร็วแล้วก็ชัดกว่ากลุ่มอื่นในช่วงแรก ภาพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเนี่ยนะครับความเสี่ยงคงลดลงแหละนะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายเรื่องของโควิดมีการผ่อนคลายเรื่องข้อจํากัดต่างๆแล้วก็มีเรื่องของมาตรการที่เข้ามาช่วยในแง่ของ d e v e l o p e r ปนะครับแต่ว่ายอดขายมันจะกลับมาได้เร็วช้าแค่ไหนเนี่ยนะครับเราคิดว่าคงต้องตามกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ย ถ้าเราดูกิจาการทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่กับเรื่องของการซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่เป็นอะไรที่ไม่ได้ใหญ่มากการซื้อบ้านเนี่ยจริงๆมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะต้องอาศัยเรื่องของสินเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะฟื้นช้ากว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วการฟื้นของภาพสังหาริมทร,รัพย์ในจีนเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆหลังจากที่มีการเปิดประเทศก็คือว่ากลุ่มบนเนี่ยจะฟื้นก่อน กลุ่มล่างเนี่ยจะฟื้นทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มล่างนะครับบริษัทเด v มเราเปรายเล็กๆเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีสภาพคล่องพอปัญหาเรื่องของ l i q u i d i t y นะครับปัญหาเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทพวกเนี่ยก็อาจจะยังเป็นประเด็นอยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปในภาพของตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับก็ผมว่าทุกท่านก็คงเห็นกันแล้วนะครว่าหุ้นจีนเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วในช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหลังปีใหม่นะครับ ก็ทาง SBCO เรามีการปรับมองอย่างที่เรียนนะครับเอแช re เนี่ยเป็น positive นะครับแล้วก็เอ h a ชรเนี่ยเป็น slightly positive นะครับหลังจากเปิดปีใหม่มาเลยนะครับประเด็นหลักๆก็คือเราเชื่อว่ามาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดได้ถูกประกาศออกมาแล้วก็คือการยกเลิกซีโร่โค i ิดพอลิ y ีหลังจากนี้เนี่ยตัวเศรษฐกิจตัวผลกําไรของบริษ,ษัทจดทะเบียนในจีนเนี่ยน่าจะ ฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกปรับขึ้นหลังจากในช่วงหลังจากนี้ไปถ้าในแง่ valuation เองนะครับก็เราคิดว่ายัางน่าสนใจนะครับพอความเสี่ยงเรื่องของซืโรคโควิดมันหายไปเนี่ยนะครับ ตัว P/E Multiples ของหุ้นจีนเนี่ยนะครับที่เทรดกันอยู่ประมาณสัก12เท่านะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับประมาณสักลบ0.5ถึงลบ0.7 SD เนี่ยก็ยังเป็นระดับที่เราคิดว่าน่าสนใจก็ฟัน f ฟลอ์ต่างๆนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าเข้าไปนในจีนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นจีนเนี่ยนะครับเราปรับขึ้นมาเป็น positive นะครับในตัวของ A s h a r e แล้วก็ Slightly positive ของ H a re นะครับการเปิดเมืองเปิดประเทศของจีนเนี่ย อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับมันไม่ได้ทําให้เฉพาะเศรษฐกิจจีนดีขึ้นเราจะเห็นว่าคนที่เศรษฐกิจของประเทศที่เขาพึ่งพาการค้าการลงทุนแล้วก็ การท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มฟื้นถามไปด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่ามีใครบ้างนะครับชัดๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าเขาเป็น1ประเทศ2ระบบะนะครับก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็แนบแน่นนะครับเวลาจีนฟื้นนะครับฮ่องกงก็ฟื้นด้วยเพราะว่าฮ่องกงเรื่องของการควบคุมโควิดก็ถูกผ่อนคลายไปด้วย ตัวของอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็มีอานิสงส์ได้ไปด้วยนะครับในแง่ของการฟื้นตัวของจีนนะครับในเอเชียนอกจากฮ่องกงกับอาเซียนก็จะมีเกาหลีใต้นะครับที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งออกหรือว่าเรื่องของท่องเที่ยวถ้านอกเอเชียไปก็จะเป็นยุโรปนะครับที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากนี่อีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะชี้นะครับก็คือว่าในเรื่องของส่งออก ลงทุนแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่าอันไหนฟื้นก่อนอันไหนได้อาน,นิสงส์จากจีนก่อนคือถ้าส่งออกเนี่ยเราคิดว่าอาจจะช้าหน่อยตอนนี้นะครับประเทศที่ส่งออกไปจีนเนี่ยโอเคจีนฟื้นตัวเนี่ยคงได้อาน,นิสงส์แหละนะครับแต่ว่าโลกมันกําลังชะลอเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็อาจจะยังมีความท้าทายอยู่นะครับเรื่องของการลงทุน นะครับเราเชื่อว่าในช่วงแรกเนี่ยนโยบายถ้าเราดูนโยบายของจีนจากทางการจีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเน้นเรื่องของการลงทุนในประเทศเขาจะมีการเลือกภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจที่อยากจะให้เติบโตไปตามกลยุทธ์ของเขานะครับกลยุทธประเทศของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะแรกเนี่ยที่จีนเริ่มเปิดประเทศเปิดเมืองออกมาเนี่ยเรายังเชื่อว่าการฟื้นตัวของการลงทุนเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ในประเทศเป็นหลักก่อนแล้วค่อยออกมาต่างประเทศทีหลัง ส่วนเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้อัน,นิสงค์ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเพราะว่าชัดเจนว่าตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวอื่นๆในยุโรปในอินเดียในอาเซียนเนี่ยพราะมีการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยนะครับออกมากันเร็วมาก เรื่องของการเที่ยวแบบล้างแค้นะนะครับ revenge traveling เนี่ยนนชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขต่างๆของบ้านเรานะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนก,ก็เข้ามาเป็นระยะระยะนะครับค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาคท่องเที่ยวน่นาจะได้อัน,นิสงค่อนข้างเร็วจากจีน อันนี้มันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการฟื้นตัวของภาคบริการของบ้านเรานะครับที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งภาคท่องเที่ยวบวกภาคบริการเนี่ยก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจที่เขาจ้างงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอกลุ่มนี้ฟื้นนะครับเราก็เชื่อว่ากําลังซื้อในประเทศของบ้านเราเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มฟื้นขึ้น ในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยผลอาจจะยังไม่ค่อยชัดเลยนะครับเพราะว่าจีนเขาจริงๆเขามาเปิดเมืองกันเปิดประเทศกันชัดเจนจริงๆเนี่ยก็คือเดือนมกราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราคงจะไม่ได้เห็นผลที่ชัดมากนะครับแต่ว่าหลังจากไตรมาสหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยผลตรงส่วนนี้น่าจะเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวของตัวเลขน,นักท่องเที่ยวนะครับการฟื้นตัวของกําลังซื้อในประเทศนะครับในไทยเนี่ยที่ฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เรายังค หุ้นไทยเป็น slightly positive อยู่นะครับเพราะเราเชื่อว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการฟื้นตัวของ Earnings อะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ในแง่ของค่ามานะครับประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆเป็นประเด็นที่คุยกันมาทั้งปีปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องคุยกันต่อเพราะว่าธนาคารกลางก็ยังดูตัวเลขพวกนี้อยู่นะครับในการที่จะไปดําเนินโนโยบายการเงินในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อมากน้อยแค่ไหนเนี่ย หลักที่เขาจะดูตัวนี้ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจตามมาด้วยนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีสัญญาณชะลอลงอย่างที่เราทราบกันนะครับยังสูงอยู่แต่ชะลอลงเหตุที่ชะลอลงเพราะว่าราคาพลังงานนะครับราคาอาหารหรือว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเริ่มลงแต่ตัวที่ทําให้เงินเฟอ้อยังสูงอยู่เนี่ยมันคือเงินเฟอ้อจากภาคบริการอย่างในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งประเด็นเนี้ยก็ทําให ธนาคารกลางเนี่ยต้องเริ่มคิดมากขึ้นว่าเออเงินเฟอ้อมันมันมันชะลอลงแต่มันยังสูงนะครับแต่พอมาดูภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นในสหรัฐเนี่ย มันมีสัญญาณการชะลอตัวที่ค่อนข้างชัดเจนจากตัวเลข PMI นะครับซึ่งนี้เป็นตัวเลขเร็วเป็นเลขรายเดือนนะครับจะบอกเราได้ว่าในภาพการผลิตแล้วก็ภาคบริการเนี่ยมันมีการขยายตัวหรือหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งในสหรัฐเนี่ยตัวเลข PMI ฝั่งภาคการผลิตเนี่ยหดตัวมา2เดือนติดแล้วนะครับในเดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราภาคบริการเนี่ยจริงๆหดตัวมาหลายเดือนติดเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ี่ ของปี2022เป็นต้นมาเนี่ยนะครับช่วงปลายไตรมาส3ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส4แล้วก็ล่าสุดเดือนมกราเนี่ยก็หดตัวอยู่ซึ่งอันนี้มันก็คงทําให้เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับอาจจะทําให้ตัวของธนาคารกลางเนี่ยนะครับเริ่มมองว่าเอ๊ะจะขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆต่อเนื่องไปเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะทําให้มีการปรับสปีดในการขึ้นดอกเบีย้ยให้ช้าลงได้ ส่วนค่าจ้างก็เริ่มชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพในแง่ของนโยบายดอกเบีย้ยหลังจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยที่ช้าลงแต่ยังขึ้นอยู่ตัวเฟดเองก็น่าจะขึ้นครั้งละ25เบสิสพอยต์นะครับในช่วงประชุม3ครั้งแรกของปีแล้วก็คงดอกเบีย้ยไว้ทั้งปีนะครับอย่างที่เรียนในตอนต้นว่า SBCO เราเนี่ยไม่ได้มองว่าจะมีการลงดอกเบีย้ยในปีนี้นะครับมองว่าเป็นเรื่องของปีหน้าที่จะมีการลงดอกเบีย้ยทีนี้พอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยช้าลงนะครับธนาคารกลางอื่น นะครับก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ละที่นะครับจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยต้องดูสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อในแต่ละที่ด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยปีนี้ก็ยังขึ้นดอกเบี้ยต่อแหละแต่น่าจะเป็นลักษณะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะครับอย่างในบ้านเราเรายังมองว่าธนาคารประเทศไทยก็คงขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งครั้งละ25เบสิบพอยต์ไปอยู่ที่1.75แล้วาก็น่าจะมีการหยุด เพื่อประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจรับไหวไหมดูข้างนอกเขาเป็นยังไงนะครับเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงนะครับข้างในอาจจะเริ่มฟื้นแต่ข้างนอกเริ่มชะลอเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการที่จะเริ่ม p a u ส e เกิดขึ้นนะครับในฝั่งของดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเหมือนกันที่1.75%ในปีนี้อ่ะนี่สอปัใจจัยใหญ่เนี่ยที่พูดเมื่อสักครู่เรื่องของการเปิดเมืองเ,เปิดประเทศในจีนแล้วก็เรื่องของขึ้นดอกเบี้ยช้าลงเนี่ยนอกจากมันจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอันนึงที่ชัด มากๆเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับเราจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยพอมีกระแสว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันซอฟลงมามันอ่อนค่าลงมานะครับทำให้ค่าเงินในประเทศอื่นๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับโดยเฉพาะฝั่งของ emerging market เนี่ยหลังจากที่อ่อนค่าไปมากๆปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มกลับขึ้นมาแข็งค่าแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็จะแข็งเร็วหน่อยสาเหตุอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวนะครับทาง SBCO เราก็ประเมินว่า ทุกหนึ่งล้านคนของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยจะทำให้รายได้ของฝั่งดุลบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ0.2ถึง0.3ของ GDP อันนี้มันจะทำให้เราน่าจะเห็นการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดใ,ในปีนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก4ถึง5ของ GDP <enfants> เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดดุลปีนี <ceux S 2> ้เนี่ยจะเกินดุลแล้วก็เกินดุลขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะด้วยอาจจะมีหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแต่ส่งออกมันชะลอนะครับแล้วดุลการค้ามันจะไม่ชะลอหรืออาจจะกลายเป็นขาดดุลหรือเปล่านะครับ แต่ sbco เราประเมินอย่างนี้ครว่าคือดุลการค้าเนี่ยมันคือมูลค่าส่งออกลบมูลค่าการนําเข้านะครับตอนนี้ส่งออกเนี่ยชะลอลงตัวเลขอาจจะหดตัวด้วยซ้ำนะครับเลขเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิก,กาเดือนธันวาของปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อว่าในระยะข้างหน้าเนี่ย มูลค่าการนําเข้ามันจะเริ่มชะลอตามไปด้วยนะครับเพราะถ้าเราเข้าไปดูโครงสร้างของการนําเข้าสินค้าในบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือเป็นสินค้าขั้นกลางเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการนําเข้ามาเพื่อผลิตและส่งออกอันเนี้ยกลุ่มเนี่ยที่เป็นประมาณ4 0ของนําเข้าทั้งหมดนะครับเพราะนั้นพอนาเข้ามันชะลอเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งของพวกสินค้าวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องชะลอตามไปด้วยในระยะข้างหน้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับพลัังงานนะครบ ราคาพลังงานลงแบบนี้เราก็เชื่อว่ามูลค่าการนําเข้าของพลังงานเนี่ยก็ยน่าจะชะลอตามไปด้วยกลุ่มเนี่ยคิดเป็นประมาณ15-20%ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด เมื่นรวมกันเนี่ยสกลุ่มนะครับกลุ่มวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางบวกกับกลุ่มพลังงานเนี่ยคิดเป็นประมาณ60%ของมูลค่าการนําเข้าที่พอส่งออกชะลอและนําเข้าชะลอตามไปด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าดุลการค้าเนี่ยมันคงไม่ได้ชะลอมากนะครับเพราะมันลงทั้งคู่ทั้งนําเข้าแล้วก็ส่งออกแต่บวกกับดุลฝั่งเรื่องของรายได้จากภาคบริการที่พอดุลการค้าบวกกับรายได้ฝั่งบริการพวกนี้บวกกันเนี่ยมันจะกลายเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับหรือว่า c r e c o u n t นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวเนี้ยเราก็เลยมองว่าปีเนี้ยมันจะเกินดุลนะครับประมาณสัก4 5%ของ GDP แล้วจะเป็นตัวที่ทําให้เงินบาทเนี่ยมันมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะครับประมาณการบาทณสิ้นปีเนี่ยนะครับเรามอง33ม4บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐถ้าเพื่อนจะมีคำถามมาเฮ้ยแต่เดือนมกราที่ผ่านมาบางช่วงมันทะลุ33ไปแล้วนะนะับมันเห็น3 2ปลายปลายแล้วถ้าเราไปดูช่วง 2019- 2020บาเนี่ยบาทมันทะลุ ไป3ามสเลยมันมีโอกาสไหมที่ปีนี้ช่วงปลายปีจะเป็นอย่างนั้นคือเรื่องค่าเงินเนี่ยผมต้องเรียนว่าเป็นอะไรที่คาดการยากมากๆนะครับเราจะวิเคราะห์มองหลายมุมยังไงเนี่ยแต่โอกาสที่มันจะคาดเคลื่อนเนี่ยมันมีเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันหนึ่งคือมันมีผู้เล่นหลายรายนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเพราะว่ามันคือเชิงเปรียบเทียบอะนะครับมันเป็น relative term ว่าเฮ้ยบาทเทียบกับดอลลาร์นั้นอย่างแรกเนี่ยต้องไปดูว่าดอลลาร์เป็นยังไง ช่วงปี2019-2020เนี่ยช่วงนั้นดอลล่าร์เนี่ยอ่อนค่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจับันได้เฟดตอนนั้นก็จะถึงแม้จะขึ้นดอกเบีย้ยก็ขึ้นดอกเบีย้ยช้ามากนะครับดอลล่าร์เนี่ย ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยนะ US ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยอยู่ระดับประมาณสัก9 0้าถึงเกนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณสักร้อยต้นๆเพราะฉะนั้นถ้าดอลลร์จะอ่อนค่าลงไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทําให้บาทแข็งค่ามากๆนะครับแต่เราเชื่อว่าด้วยความที่เฟดเนี่ยถึงแม้เขาจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงแต่เขายังขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดอลลร์ Dollar เนี่ยมันอาจจะอ่อนมาแล้วแต่ถามว่ามันจะอ่อนลงไปถึงขนาดแตะประมาณ90เลยไหมเนี่ยถ้าประเมินตอนนี้เราอยากริดว่าโอกาสยังนันนงงงนนส นะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเอ้ยมันกลับมาเกินดุลน,นะมันเป็นตัวที่ทําให้บาทแข็งปี2023เนี่ยเราคาดว่าเกินดุลเต็มที่เลยเนี่ยนะครับก็ประมาณ4-5%ถึงของ GDP แต่ช่วงที่บาทแต่30-31ถึงเนี่ยนะครับตอนปี2019-20 2 0เนี่ยดุลบัญชีเดือนสพัดเราเนี่ยเกินดุล8ปถึงของ GDP เรียกว่าอีกเท่าหนึ่งเลยของสิ่งที่เราคาดว่าจะเกินดุลในปีนี้นะซึ่งช่วงโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ นั้นมองตอนนี้นะครับผมว่าบาทเนี่ยมันก็คงเรายังเชื่อว่าไม่ไม่ได้หลุดไปขนาดเป็น30-31ิบสาอ็ดนะครับสามสคือเรนจ์ที่เรามองปลายปีนี้อาจจะมีบางช่วงที่มันทะลุ33นะครับอันนี้เป็นเ,เรื่องของเซนติเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าโดยร,มรวมๆเนี่ยเรายังเชื่อว่าปลายปียังเป็น3 3มสอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่เรียนว่าเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำนะครับตั้งแต่ตอนที่เราออกเอาลูกของปี2023เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับว่าปีนี้เราอยากให้นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับหรือว่านักธุรกิจที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะครับอ่ะ ah. ในส่วนที่เหลือผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับในภาพของรายประเทศเนี่ยนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเรายัางคงมุมมองนิวตรอลอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆหุ้นสหรัฐในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็เริ่มรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่เรายัางมองว่าประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยที่ยังมีอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นกดดันอยู่ยิ่งถ้าผู้เล่นของตลาดบางกลุ่มเนี่ยไปมองว่าเฮ้ยอาจจะมีการลงดอกเบี้ยแต่ถ้าเฟดพูดชัดขึ้น,นเรื่อยๆว่าเขาไม่ลง นะครับอันนี้ก็เป็นตัวกดดันตลาดข้อที่1ละข้อที่2ก็คือเรื่องของ Earning ็ที่จะออกทยอยออกมาเนี่ยนะครับเป็น e a r n i n g ็งของไมาสที่4นะครับที่เริ่มทยอยประกาศตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ยังเชื่อว,ว่ามันมีความเสี่ยงด้านต่ำอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการให้ไกด์แดนซ์เนี่ยอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะยังเป็นลักษณะที่พูดในเรื่องของผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยอยู่เพราะฉะนั้นหุ้น US ทุกวันเนี้ยเรามองว่า เราอยากจะขอให้มันลงมาอีกสักหน่อยนะครับเราตอนนี้เราคีปเป็นนิวทรัลอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้ e a r n i n g ็ที่จะยอยออกมาซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีนักเนี่ยให้มัน Price i ินปในราคาก่อนต,ตอนนี้ยังคีปเป็นนิวทรัลอยู่นะครับหุ้นยุโรปนะครับจริงๆก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่กลับมาได้ค่อนข้างมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปเนี่ยหลายฝ่ายก็มองกันว่าเออมันอาจจะไม่ได้เป็น ซ i ลเวียรีเซชชั n นหรือว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงนะครับเพราะว่ามันมีการปรับตัวทั้งในแง่ของภาครัฐที่จัดการเรื่องของวิกฤตพลังงานเนี่ยนะครับให้มันไม่ได้มีความรุนแรงมากนะครับแล้วก็ฝั่งเอกชนก็มีการปรับพฤติกรรมไปค่อนข้างมากราคาหุ้นก็วิ่งกลับมาได้ค่อนข้างเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังมองภาพของยุโรปอยู่ก็คือว่าในแง่ของการทํานโยบายการเงินเนี่ยเขาก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อในแง่ของเออร์เน็งที่จะออกมาเนี่ย นะครับในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วทจะทยอยออกมาในช่วงช่วงไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ยังมันก็มีโอกาสที่จะถูกปรับลดลงนะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาหุ้นที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ามันมีความเสี่ยงด้านลบรออยู่จากประเด็นเรื่องของ e ออ n ์เน็ที่จะทยอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นสไล y ี่นกาทีฟอยู่ ญี่ปุ่นนะครับก็ตลาดค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้นะครับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Bank of Japan เนี่ย BOJ เนี่ยเขาจะปรับนโยบายการเงินเขายังไงคือในท้ายที่สุดเนี่ยก็คงต้องปรับแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ BOJ ก็เป็นที่เดียวที่ยังใช้นโยบายที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากๆอยู่ในท้ายที่สุดปีนี้นะครับหลังจากที่ธนาคารกลางอื่นๆเขาปรับกันไปแล้วเนี่ยบวกกับจะมีการ เปลี่ยนตัวของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดในท้ายที่สุด BOJ จะต้องเปลี่ยนนโยบายให้มันตามนโยบายของธนาคารกลางอื่นๆก็คือ เริ่มทำนโยบายการเงินให้มันตึงตัวมากขึ้นซึ่งเวลาที่เขาทําแบบนี้เราเชื่อว่ามันจะมี impact ต่อตลาดค่อนข้างมากถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับตอนประชุม B.O.J. ช่วงปลายปีเนี่ยมีการขยายแบนของอัตราผลตอบแทนพันธบัติ10ปีของญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เขาคีปไว้บวกลบไม่เกิน0.25เนี่ยตอนนี้เป็นบวกลบ0.5เนี่ยนะฮะก็ รีแอคชั่นจากตลาดก็ค่อนข้างแรงนะครับตลาดญี่ปุ่นก็ก็ลงไปค่อนข้างมากแต่ว่าพอการประชุมเดือนมกราออกมาไม่ได้มีการปรับอะไรตลาดก็เหมือนกับจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่รอเราอยู่อ่ะนะครับคงเกิดขึ้นเร็วนี้แหละนะทานที่ต้องมีการปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ Asset Location เนี่ยญี่ปุ่นเรายังคีเป็น n e u t r a l อยู่ข้ามมา Emerging m a r k e t นะครับพูดกันเรื่องจีนกับไทยไปแล้วนะครับข้ามมาที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เวียดนามก็ยังคีเป็น Neutral เศรษฐกิจก็คงฟื้นตัวได้นะครับเพียงแต่ว่า e a r n i n g ็ที่มีการคาดการไว้ค่อนข้างฟื้นตัวค่อนข้างมากในปีนี้เราคิดว่ามันมีความท้าทายอยู่พอสมควรแล้วก็เราอยากรอดูความชัดเจนจากหลายๆประเด็นนะครับเรื่องที่สร้างความผันผวนในเวียดนามปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นภาพของตลาดเวียดนามตอนนี้เรายังให้เป็นนิวทรัลอยู่ในอาเซียนเนี่ยเราจะเน้นไปที่ไทยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอินโดมากกว่า หุ้นอินโดตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้หือหวานะครับขึ้นมากเท่ากับอาเซียนประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าตลาดมองว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่มันเริ่มชะลอลงเนี่ยนะครับมันจะกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นหรืผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นอินโดนเนี่ยนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวอะนะครับถ้าเราไปดูหุ้นของอินโดเนี่ยจริงเซกเตอร์อื่นเนี่ยมันก็มีการเติบโตของ e p s ที่ยังทําได้นะครับแต่ว่าโอเคแน่นอนว่ามันมีกลุ่มพลังงานที่เป็นตัวที่ฉุดอยู่นะครับแต่ถ้าดูกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังโตได้อยู่นะครับแล้วก็ในแง่ valuation ของตลาดอินโดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคีฟอินโดเป็น slightly positive อยู่โดยรวมๆนะครับใน e p s ของเดือนนี้นะครับในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราย ตราสารหนี้หุ้นกู้คุณภาพสูงที่เป็น Investment Grade เนี่ยยังเป็น Positive อยู่นะครับเรายังคิดว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังเป็นช่วงที่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ชอบลงทุนในตราสารหนี้นะครับจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้ตัวของคูปองที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับเน้นว่าอยากจะให้ลงทุนใน Investment Grade เพราะว่าเศรษฐกิจที่มันกำลังชะลออยู่มีโอกาสที่จะเป็น Recession บ้างในบางประเทศเนี่ยผลกระทบกับ ตัวของไฮยูเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่อาจจะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ยังเน้นไปที่ Investment g r a เกสำหรับเรื่องของภาพตราสารนี้นะครับตราสารทุนเนี่ยภาพของสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวที่เราเปลี่ยนก็คือจีนเอแช่ a มาเป็นโพ i ิทีฟเอแชเป็น g h t l y p o s i t ที e ที่เหลือ,อยังคงมุมมองเหมือนเดิมนะครับตราสารทางเลือกก็ยังเป็น neutral ก็ในเดือนนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ บงว่าในอนาคตรเราก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ